ยคุณวรมาคุณล้อวรการสุสวีดัตสวัสดีครับเพื่อนๆเพจชิมชวนวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาที่ร้าน Delicious House แห่งนี้ครับที่นี่นะครับเป็นร้านอาหารที่มีเมนูหลายเมนูมากๆรวมทั้งสัญชาติของอาหารเนี่ยมีหลายสัญชาติมากที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่หนองจอกครับตรงข้ามกับซอยมิตรไมตรี6/3ที่นี่ก็มีเมนูหลายเมนูอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเดี๋ยวจะตามผมไปนะครับว่าข้างในนี้เขามีเมนูอะไรและผมจะสั่งรับประทานในวันนี้เนี่ยครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยทีเดียวนะครับก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆที่ติดตามทางเพจชิมชวนนะครับมาชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนและจะเป็นยังไงตามผมไปข้างในครับกับ Delicious House ครับเมนูสำหรับ Delicious House ที่ผมแนะนำเพื่อที่จะมาได้ลองชิมกันในวันนี้นะครับที่อยู่หาไม่ยากถ้าใครเคยมาแถวย่านมินบุรีหนองจอกถ้ารู้จักคู่ซ้ายคู่ขวามาง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้นะฮะอยู่ติดถนนเลยตรงข้ามกับซอยมิตรไมตรี6/3ฝั่งคู่ซ้ายมาชิมกันได้และนี่คือ1ในประมาณ200กว่าเมนูที่ทางร้านนี้มีไว้บริการนะครับผมสั่งมาเพียงบางส่วนอย่างที่ได้บอกไปกับเพื่อนๆนะครับว่าสำหรับเมนูอาหารที่นี่มีหลายสัญชาติมากไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไทยอิตาเลียนมีหมดแต่ถ้าผมสั่งมารับประทานทั้งหมดผมคงบวมกว่านี้แน่นะเอาเป็นว่าเป็นเมนูที่เด็ดๆที่ผมเลือกมาก็แล้วกันนะครับร้านส่วนมากก็จะเป็นเมนูที่เป็นพื้นๆแล้วก็ทางครอบครัวก็มาดัดแปลงให้มันตรงหรือว่าให้มันมีรสชาติที่ถูกปากมุสลิมหรือว่าคนไทยทั่วไปดัดแปลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ไม่ว่าจะเป็นสเต็กนะครับหรือว่าอาหารเกาหลีที่กำลังทำใหม่ก็เอามาดัดแปลงให้ถูกปากกับคนไทยมุสลิมเรานะครับแป้งที่ไม่มีทั้งไขมันไม่มีทั้งไข่ไม่มีทั้งเนยนะครับกินแล้วไม่เลี่ยนคอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับที่นี่กำลังดัดแปลงครับทานแล้วผมว่าอร่อยครับลองทานดูหรือว่าลองมาชิมดูอย่างที่เห็นอยู่นะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยก็เรียกว่าบะหมี่ถาดเห็นส้มตำถาดแล้วใช่ไหมครับผัดกระเพราถาดท่านผู้ชมเคยเห็นแล้วเคยได้ยินแล้วอันนี้ครับบะหมี่ถาดซึ่งบะหมี่ถาดนี่นะครับเขาจะมีทั้งไก่ย่างแล้วก็ไก่ทอดท่านผู้ชมเลือกได้นะครับว่าจะทานบะหมี่ถาดไก่ย่างหรือว่าไก่ทอดถัดมานะครับอันนี้เรียกว่าเมนูไก่สุมหัวนะฮะเรียกอย่างนี้เนี่ยสำหรับตัวผมนะคนอื่นเรียกง่ายแน่นอนอันนี้ครับบะหมี่ชีสยืดจะอร่อยแบบไหนเดี๋ยวดูเดี๋ยวชมว่าจะอร่อยขนาดไหนอีกเมนูนึงครับเมนูข้าวก็มีนะครับอันนี้ผมก็ลองเลือกเมนูเพราะชื่อเมนูนี้น่าสนใจมากเขาเรียกว่าเมนูข้าวไก่กบฏเป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้ผมสั่งมาแล้วจะชิมแล้วก็จะเชิญเพื่อนๆที่ติดตามทางเพจนี้นะครับแวะมาที่ร้านนี้ร้านนี้เนี่ยนะครับเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะฮะแต่จะมีวันหยุดคือวันศุกร์ที่3ของเดือนถ้าผมจำไม่ผิดแต่ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะหยุดกันไหนมาชิมกันได้นะครับอย่างที่บอกว่าร้านนี้หาไม่ยากนอกจากนี้ครับเครื่องดื่มอย่างที่บอกเขามีเป็นร้อยๆเมนูอะฮะและเครื่องดื่มเนี่ยท่านชอบแบบไหนท่านมาดูที่ร้านนี้แล้วสั่งได้เลยอย่างผมนี่นะครับชาซีลอนนะทานชาแบบนี้นะครับหวานชื่นใจเย็นสบายลองชิมลองดื่มได้นะครับผมขออนุญาตเลยนะครับในการที่จะชิมให้เพื่อนๆได้เห็นที่สำคัญนะครับช่วงโรคระบาดนี้เนี่ยทางร้านก็มีมาตรการในการที่คนจะมานั่งทานที่ร้านเนี่ยนะครับเขาก็ป้องกันอันดับแรกคือเรื่องของช้อนที่จะให้มาเนี่ยเขามีการใส่ซองพลาสติกมานะเพื่อความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับในการป้องกันเรื่องของโรคระบาดด้วยนอกจากนี้ฮะตะเกียบผมแปลกใจว่าทำไมตะเกียบต้องมาเป็นคู่เพราะไม่มาเป็นคู่ก็ทานไม่ได้เขาก็มาเป็นซองให้เหมือนกันนะครับผมเริ่มชิมเลยแล้วกันเพื่อนๆเห็นเนี่ยอยากชิมแล้วใช่ไหมครับผมเริ่มที่นี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับบะหมี่ถาด
โอ้เห็นแล้วผมต้องเลือกที่จะบะหมี่ก่อนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าบะหมี่ก็ต้องทานบะหมี่ฮะแล้วมันอยู่ในถาดผมก็ต้องทานบะหมี่ที่มันอยู่ในถาดนะครับแล้วก็ตามด้วยไก่ย่างนอกจากไก่ย่างที่มีมาในบะหมี่ถาดแล้วนะครับเขายังมีเฟรนฟรายมีสลัดมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะเลือกเลยครับว่าจะจิ้มแบบไหนขอทานก่อนเลยนะครับตะเกียบผมไม่คุ้นเคยแบบนี้ดีกว่าครับอยากทราบใช่ไหมครับว่าอร่อยไหมต้องมาครับต้องมาที่นี่เลยนะครับ Delicious House แม่สำเนียงต่างประเทศก็ไม่ค่อยเก่งด้วยนะเอาเป็นว่าชื่อร้านนี้แหละครับคือ Delicious House นะฮะขออนุญาตนะที่จะอันนี้เลยจิ้ม2อันเลยนะครับผมอยากจะบอกครับขอโทษนะฮะโคตรอร่อยเลยอ่ะต่อมาครับบะหมี่ชีสยืดดูสิครับว่ายืดจริงไหมนี่ผมว่าเยาวชนหรือน้องๆวัยรุ่นชอบฮะชอบมันยืดจริงฮะถ้ายืดอย่างนี้แล้วผมจะทานไหวไหมเนี่ยมีต้องยืดให้สุดครับตัวผมมันเตี้ยอยู่แล้วด้วยนะเลยต้องยืดหน่อยลองชิมดูนะครับอันนี้บะหมี่เหมือนกันนะฮะแต่คนละประเภทของการทำมานะฮะรสชาติอันนี้จะไม่ค่อยเผ็ดมากคนที่ไม่ค่อยทานเผ็ดทานได้อันนี้ก็รสชาติกำลังดีคนที่พอทานเผ็ดได้นะครับก็ดีเลยอร่อยมากๆต่อไปครับต้องฟักกี้จำค่อนข้างยากนะฮะแต่ก็อร่อยดูแล้วนี่อร่อยมากแค่ดูนะยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวชิมให้ดูครับสนใจใช่ไหมครับมานะครับที่นี่ได้เลยนะครับเขาเปิดทุกวันนะฮะเอาโจมวันหยุดเดี๋ยวทางเพจจะขึ้นให้ดูว่าเขาอยู่วันไหนแล้วเขาเปิดเวลาอะไรเท่าที่ทราบเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์นะครับเขาเปิดประมาณ10โมงเช้าโอ้ยต่อมาครับไก่กระบดมันกระบดยังไงนะครับกระบดที่ว่ามันอร่อยเกินที่อื่นนะครับเขาเรียกมันกระบดเพราะมันอร่อยเกินที่อื่นต้องชิมไก่ก่อนครับเดี๋ยวข้าวไม่ว่าทีหลังผมบอกว่าโคตรอร่อยเลยอ่ะที่เขาโรยมันเหมือนเครื่องเทศซอสเครื่องเทศอ่ะแล้วหลังกินแล้วนั้นต้องมีข้าวนิดหน่อยแล้วโอ้สุดยอดจริงครับสุดยอดจริงครับและนี่คือเมนูข้าวไก่กระบดนะอร่อยมากครับนี่ท่านเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ยังมีของหวานนะครับขนมปังราดช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีถั่วด้วยจะเป็นถั่วอัลมอนด์หรือเปล่านะครับต้องลองครับคือผมบอกไปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นแต่ภาพผมชิมไปพร้อมๆกันเลยนะทั้งของคาวของหวานตอนนี้นะครับเพราะว่าของที่นี่เขาอร่อยจริงๆทำไมผมถึงบอกว่าของที่นี่เขาอร่อยเพื่อนๆทราบไหมก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาเปิดที่นี่เนี่ยผมเคยตามไปเรียกว่าซื้อเขาตามไปรับประทานของเขาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้นะครับก็มีการขยายร้านออกมาจนมาอยู่ที่นี่แล้วครับที่บอกว่าตรงข้ามกับซอยมิตรไมตรี 6/3 ฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะมาฉะนั้นหาไม่ยากอยู่ติดถนนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปิดทุกวันด้วยแล้วที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าจะโทรศัพท์มาสั่งจองที่ร้านนะครับ0869757550ใช้หมายเลขนี้นะครับในการที่จะติดต่อจองมาที่ร้านเขาก็ได้ทำไมถึงต้องจองไหมครับเพราะผมดูแล้วนะรสชาติอาหารแบบนี้นะครับคงจะยากแม่และที่สำคัญนะครับเขามีบริการทางไลน์แมนแล้วก็รูบินฮูดด้วยถ้าเพื่อจะสั่งไปรับประทานไม่มาทานที่นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้รวมทั้งก็มีเรื่องของชาเรื่องของเครื่องดื่มนี่มากมายผมยังไม่ได้ชิมเลยโม้อยู่เรื่อยเลยว่าอะไรรู้ไหมครับทานไปเยอะมันเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินก็ค่อยๆคุยค่อยๆว่ากันไปนะครับหัวเราะเนี่ยนะครับไม่รู้จะพูดว่าไงครับก็อร่อยจริงนะฮะเอาละครับไม่ต้องเสียเวลาอื่นใดนะฮะไม่ต้องเสียเวลาแล้วว่าจะต้องไปหาตรงไหนมาที่นี่เลย Delicious House วันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพราะว่าของกินนี่อยู่เต็มหน้าเลยเดี๋ยวมันจะไม่รอผมเพราะคนที่คอยจะมาช่วยผมกินเนี่ยมีอีกหลายคน
ผมลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ